ไปดูความคิดเห็นจากฝากฝั่งของรัฐบาลกันบ้างนะครับโดยเฉพาะ2หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกระทรวงยุติธรรมและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผู้สื่อข่าวไปสอบถามเรื่องนี้กับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมคุณสมศักดิ์เทพสุทินนะครับบอกว่าการออกหมายจับนายชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรเนี่ยถือว่าเป็นการดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมโดย DSI นั้นต้องดำเนินการไปตามคำสั่งของศาลที่ให้ไปตรวจค้นหรือกระทำการใดๆเพื่อสืบหาประเด็นหลักฐานเพิ่มเติมให้ครบถ้วนส่วนเรื่องของการควบคุมตัวเนี่ยก็อยู่ที่ศาลนะครับว่าจะให้ประกันตัวหรือไม่อย่างไรก็ตามครับส่วนตัวเนี่ยยังไม่ได้พูดคุยรายละเอียดเรื่องนี้กับทาง DSI นะฮะเราไปฟังเสียงของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมครับเป็นอยู่เรื่องของศาลแล้วครับศาลจะให้ความเห็นเองนะครับเราเป็นคงเป็นฝ่ายที่ไปดำเนินการตามกระบวนการและศาลจะให้คำตอบทั้งหมดนะครับคืออย่างกระทรวงทรัพย์เนี่ยควรตั้งกรรมการสอบสวนอะไรควบคู่ไปกับคดีอาญาที่กำลังดำเนินการอยู่ไหมอยู่ที่กระทรวงทรัพย์นะครับอยู่ที่กระทรวงทรัพย์ของกระทรวงยุติธรรมก็ทำในแนวนี้นะครับในแนวนี้คือยืนยันในส่วนของกระทรวงยุติธรรมก็จะมีดูแลในเรื่องของการดำเนินคดีใช่ครับก็ตามหมายจับนะตามหมายจับ DSI ได้รายงานสำนวนหรือว่าอะไรรายละเอียดในคดีในรายละเอียดผมไม่ได้คุยเลยนะในรายละเอียดไม่ได้คุยแต่ว่าถ้าเราดูตามกระบวนการแล้วเนี่ยมีหมายจับก็ต้องไปจับนะครับไปจับหรือมอบตัวสุดแท้แต่เพราะวันนี้ยังเร็วไปนะเพราะผมเข้าใจว่า DSI ก็ต้องไปหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมในขณะที่มีหมายจับหมายค้นแล้วนะครับเมื่อก่อนก็อาจจะได้พยานหลักฐานในการที่หาเอาโดยที่ไม่มีหมายจับคือมั่นใจว่าสำนวนของ DSI เนี่ยแน่นหนารัดกุมก็ศาลออกหมายจับก็แสดงว่ามีมูลนะมีมูลมีความรัดกุมพอสมควรแล้วนะครับแต่ว่าทำไมต้องไปหาพยานหลักฐานเพิ่มก็เป็นกระบวนการที่เราต้องทำให้สมบูรณ์ครับผมขณะที่ต้นสังกัดของคุณชัยวัฒน์ก็คือทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับท่านรัฐมนตรีบอกว่าเป็นเรื่องของกระบวนการยุติธรรมนะครับยืนยันว่าไม่มีการเข้ามาปรึกษาเรื่องนี้เพื่อขอความเป็นธรรมส่วนที่นายชัยวัฒน์บอกว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิทธิ์ขอให้ไปต่อสู้กันในชั้นศาลนะครับลองไปฟังเสียงท่านรัฐมนตรีวราวุฒิศิลปะอาชาครับอะไรเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องของที่ทางระหว่างหน่วยราชการคือทาง DSI นั้นเนี่ยได้ออกขอร้องไปยังศาลแล้วก็ศาลได้ออกหมายจับมานะครับทราบว่าวันนี้เห็นอ่านข่าวเมื่อเช้าก็คือทางปอชัยวัฒน์ได้เข้ามอบตัวนะครับอันนี้ก็เป็นปล่อยให้เป็นตามกระบวนการทางกระบวนการทางยุติธรรมไปนะครับไม่ได้มีประเด็นอะไรเป็นพิเศษอ๋อไม่มีครับเพราะว่า ทุกอย่างอย่างที่ผมได้เรียนไปตั้งแต่แรกว่าเป็นกระบวนการยุติธรรมซึ่งถ้าหากว่ามีการกล่าวหาหรือว่ามีการฟ้องร้องก็ทุกอย่างดำเนินการตามกระบวนการอยู่แล้วนะครับไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษอันนี้ก็ต่างฝ่ายต่างก็มีสิทธิ์นะครับเพราะว่าทางผู้ถูกกล่าวหาแน่นอนก็ต้องออกมาชี้แจงนะครับแล้วก็ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนนั้นก็เป็นโจทย์นะครับดังนั้นอย่างที่ผมได้เรียนไปนะครับก็ทุกอย่างให้ดำเนินการไปต่อสู้กันชั้นศาลอย่างไรก็ว่าไปแล้วผลออกมาอย่างไรในส่วนของกระทรวงเราก็ทำตามคำตัดสินของศาลอย่างเดียวไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะครับ